ตอนนี้ครับผู้ชมฮะดอกอินทนิลโอ้ยกำลังบานสะพรั่งเลยแล้วบานสะพรั่งที่ถนนสาธุศรีนี่ยาวนับ10กิโลเมตรเลยฮะและที่สำคัญแม่ดอกไม้สวยแบบนี้ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแหละครับนี่ครับผู้ชมครับเราไปเริ่มกันที่ถนน304ครับช่วงบริเวณอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะดอกอินทนิลหรือว่าดอกกากะเหลาครับตอนนี้ฮะเขาปลูกอยู่ที่ริมถนนแล้วก็เกาะกลางถนนนะตอนนี้อุ้ยกำลังแข่งกันบานสะพรั่งเลยแล้วดอกอินทนิลเนี่ยสีมันจะสีม่วงสบายตาสวยงามความยาวเนี่ยประมาณเกือบ10กิโลเมตรเลยแล้วตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสายสำคัญของฉะเชิงเทราเหมือนกันรถก็มีพี่น้องประชาชนสัญจรผ่านไปมาแต่ดอกไม้สวยแบบนี้นี่ขนาดเราดูมุมสูงนะหลายคนเลยบอกจอดรถก่อนเปิดไฟฉุกเฉินแล้วบางรายเนี่ยจอดรถริมไหลทางฮะเพื่อลงไปถ่ายคลิปบางคนก็ถ่ายรูปกันเลยเพื่อเก็บความสวยงามว่าเป็นที่ระลึกด้วยนะแต่ว่าหมายเซลฟี่ต้องมาใช่แต่ว่าลงไปถ่ายรูปอย่างไรก็ตามผู้ชมระมัดระวังกันนิดนึงทางที่ดีหาจุดที่มันจอดรถได้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับ